สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่หญิงมาชวนทุกคนเรียนรู้คำว่าขี้ลืมคำกริยาคำว่าขี้ลืมเนี่ยคิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้บ่อยแน่นอนออกเสียงว่า wasuremasu แต่ถ้าเกิดเป็นรูป dictionary form ก็จะพูดว่า wasureru ถ้าเราจะบอกว่าขี้หลงขี้ลืมนะคะก็จะเข้ารูปไวยากรณ์ก็คือ jisai zu ในวรรคฐานะคะ ta ji zu te to jisai zu แล้วก็ตามด้วย po i อ่านออกเสียง po i มันจะไปผสมกับเสียงคำกริยาที่มาวางด้านหน้ามันนะคะคำกริยาจะต้องอยู่ในรูปพันธ์ must form ก็ตัด must ออกไปแล้วก็รวมกับคำว่าจีไซซึแล้วก็โปอีอ่านว่าโปยนะคะออกเสียงว่าวาซูเรโปยแปลว่าขี้หลงขี้ลืมแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าลืมสนิทเลยตัวนี้คำโอโนมาโตเปะเล่มนี้ดีมากเลยโอโนมาโตเปะก็คือคำเรียนเสียงธรรมชาติหรืออากัปกิริยานะคะก็จะใช้คำนี้ค่ะสุคริเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในระดับประมาณระดับ3นะคะถ้าบอกว่าลืมสนิทภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าสุคริวาเซเรตะนี่เป็นภาษาพูดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาแบบสุภาพก็คือสุคริวาเซเรมาชิตะแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เป็นภาษาพูดอีกแบบหนึ่งนะคะสุคริวาเซเรเตตะนี่ก็เป็นภาษาพูดอีกเช่นกันค่ะแต่ถ้าเผลอลืมนะคะก็จะใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติอีกเช่นกันค่ะก็คืออุคารินะคะก็จะเติมหน้าคำว่าวาซูเรรุนะคะจะพูดออกเสียงตามนี้ค่ะอุคาริวาเซเรมาชิตะหรืออุคาริวาเซเรตะหรืออุคาริวาเซเรเตตะจะใช้ยังไงเลือกใช้ให้ถูกนะคะถ้าเกิดพูดกับคนที่เราไม่ได้สนิทมากนะคะอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นรูป must form แล้วก็เป็นรูปที่อยู่ในรูปอดีตก็คือ wasuremashita แล้วก็เติมเลือกเติมคำอากัปกริยาที่เรียกว่า onomatope นะคะอย่างนี้เล่มนี้ดีมากเลยยืมมาจากห้องสมุดตรงนี้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็หากันแบบไม่รู้อยู่ตำราไหนรวบรวมมาแบบหลายเล่มมากเลยเดี๋ยวจะก็คือกำลังทยอยทำนะคะอยากจะรวบรวมให้กับคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะเอาไปใช้กันเนาะอ่ะมาต่อนะคะตรงนี้นอกจากคำว่าลืมโดยสนิทแล้วอะไรเงี้ยแล้วใช่ไหมคะเราก็ลองไปฝึกใช้คำช่วยหรือคำอากัปกริยาอื่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้เราได้ไป3คำนะคะวาสุเรโปยขี้หลงขี้ลืมอุคคริวาสุเรมาชิตะถ้าในภาษาพูดก็คืออุคคริวาสุเรเตตะหรืออุคคริวาสุเรตะแปลว่าเผลอลืมแต่ถ้าลืมสนิทนะคะสุคคริวาสุเรมาชิตะแต่ถ้าเกิดจะใช้ในภาษาพูดนะคะสุคคริวาสุเรเตตะหรือสุคคริวาสุเรตะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของมีนเซนเซนะคะทางช่องทาง Facebook เพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นหรือช่องทาง YouTube ก็คือเขียนไปเลยภาษาไทยหรือภาษาเอต่ออังกฤษนะคะแม่หญิงจะแปล MAEYING แล้วก็ JAPAN นะคะแม่หญิงจะแปลนะคะพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะ